เชียงใหม่เวลาเล่นน้ำเนี่ยคูเมืองต้องบอกว่าสำคัญมากเป็นแหล่งน้ำโอ้โหขาดเมื่อไหร่ลงคูตักขึ้นมาสาด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 กันแต่ว่าการไปสำรวจล่าสุดเนี่ยรอบเมืองเชียงใหม่ที่มีคูเมืองเนี่ยนะก็ปรากฏว่าน้ำในคูเมืองไม่น่าสาดแล้วคุณเจกเพราะถ้าดูจากภาพที่มีการลงในออนไลน์เนี่ยนะคะมันแหมมันไม่ใสเลยอ่ะออกไปในแนวเขียวขุ่นก็มีคำชี้แจงออกมาอีกด้านนึงนะครับจากทางหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่บอกว่ากรณีน้ำคูเมืองหลายจุดที่ได้รับแจ้งว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันแห้งหมดหลายๆคนเป็นห่วงว่าจะไม่มีน้ำสำหรับเล่นสาดน้ำกันส่วนที่เห็นว่าน้ำในคูเมืองแห้งบางส่วนเนี่ยก็คือเขาไปดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดก่อนแล้วก็มีความจำเป็นต้องลดระดับน้ำลงคือทำความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะปล่อยน้ำใหม่เข้าไปอันนี้คือคำอธิบายว่าทำไมตอนนี้ภาพที่เราเห็นนะมันถึงแห้งเพราะเขาลดระดับน้ำเพื่อทำความสะอาดก้นมันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นก็จะปล่อยน้ำมาก็คิดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 วันก็น่าจะทันวันที่12วันนี้12เมษายนพอดี